สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนครับขอต้อนรับนะครับเข้าสู่รายการ Interactive ครับรายการวาไรตี้บันเทิงที่คุณผู้ชมทุกคนนะครับจะมาเป็นคู่นำเสนอผลงานนั่นเองครับวันนี้ผมแบงค์อภิภูมิสรัชชัยพาทุกคนมาอยู่กันที่สยามสแควร์นี้เดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับว่าวันนี้จะมีใครเลือกชิ้นงานบันเทิงอะไรและให้คะแนนเท่าไหร่เหมือนเดิมครับว่าผมจะให้เขาเลือกและให้คะแนนกันแบบ Real Time Interactive แน่นอนนะครับและสำหรับวันนี้นะโอ้โหเรียกได้ว่า Interactive เกมของเราสนุกสนานแน่นอนจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าครับกับ Interactive ครับตอนนี้เรามาอยู่กับสาวสวยหน้าตาดีของเราคนแรกสวยจังเลยอ่ะถามชื่อก่อนสวัสดีครับชื่อชื่อตั๊กค่ะตั๊กตอนนี้ตั๊กอายุ23ค่ะ23เรียนจบยังจ๊ะจบแล้วค่ะโอเคปัจจุบันทำอะไรอยู่สิทำงานเป็นพยาบาลเฮ้ยจริงมั้ยเนี่ยอุ้ยโรงพยาบาลไหนเดี๋ยวบอกนอกรอบนะอุ้ยอยากไปรักษาที่นั่นจังเลยเชียวมาเดี๋ยวเรามาถามเกี่ยวกับชิ้นงานบันเทิงดีกว่าถ้าพูดถึงชิ้นงานบันเทิงตั๊กชอบอะไรที่สุดระหว่างเพลงหนังนักร้องนักแสดงศิลปินละครค่ะเป็นเพลงค่ะเพลงเนาะ2เพลงที่ตั๊กชอบที่สุดตอนนี้ค่ะตอนนี้ใครสากลได้หมดนะรักได้เปล่าของกวินนะคะนะครับที่ฟีเจอริ่งกับพี่ปุ้มปุ้ยใช่ค่ะนะครับอีก1เพลงแล้วก็อะไรเดียวชอบเยอะมากนะได้เปิดได้นะเปิดนึงแล้วก็อะไรนะแค่เธอยิ้มอะไรนะเดี๋ยวนะเปิดเสิร์ชก่อนก็ได้ได้อ๋อเวลาเธอยิ้มของHoly Cat ค่ะโอเคครับ2เพลงนี้ให้คะแนนเต็มร้อยนะตั๊กห้ามให้เท่ากันเริ่มที่เพลงแรกก่อนรักได้เปล่าของพี่กวินเต็มร้อยให้8ฮะ80เนาะค่ะ8เต็ม10 8เต็ม10ก็คือ80เต็ม100โอเคทำไมถึงให้80เพราะว่าชอบพี่กวินนะคะสายฝอแล้วเราแซวต่อเนื่องแล้วกันแล้วถ้าพูดถึงอีกหนึ่งเพลงเวลาเธอยิ้มใช่ไหมใช่ค่ะโอลี่แคทเต็มร้อยให้ร้อยเลยค่ะเหตุผลเพราะว่าชอบแบบเนื้อหาแบบว่าเหมือนชอบแบบว่ารอยยิ้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบว่าเนื้อหามันดีอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวลองยิ้มสิเวลาได้ยิ้มซะด้วยเชียวมาแล้วตอนนี้ครับเรามาเข้าสู่ช่วง Interactive Game กันตอบถูกก็รับไปเลยครับของที่ระลึกจาก Very TV คำถามข้อนี้บอกเลยว่าค่อนข้างง่ายมากๆแล้วล่ะข้อหนึ่งผมจะถามว่าศิลปินไทยคนใดต่อไปนี้ครับที่ได้ขึ้นไปโชว์บนออสการ์2020บนเวทีออสการ์2020นะจากการร้องเพลงโปเซนภาค2ผมมีช้อยให้ข้อที่1ครับพี่แก้มข้อที่2พี่หนูนาข้อที่3ครับจีน่าเดอะซูซ่าหรือข้อสุดท้ายครับพี่เบิร์ดธงชัยพี่แก้มทำไมถึงคิดว่าเป็นพี่แก้มเพราะว่าเคยเห็นรูปอะค่ะที่เขาไปแล้วก็เขาเป็นคนที่ร้องแล้วก็ภาคเอลซ่าค่ะโอเคมาขอของรางวัลหน่อยฮะและนี่นะครับของที่ระลึกนะครับไม่ถือไว้ก่อนยังไม่บอกว่าถูกผิดนะคำตอบครับพี่แก้มครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องง่ายมากตอนนี้ถามกันเลยคุณตั๊กคุณพยาบาลสาวสวยๆของผมคุณมีแฟนหรือยังจ๊ะมีแล้วค่ะงั้นรีบบอก IG แล้วรีบไปเลยตอนนี้ IG TAKSTRN ค่ะ TAKSTRN ใช่ครับผมสำหรับใครที่อยากจะไปรักษาหัวใจไม่ได้เนาะรักษาแบบร่างกายก็สามารถไปได้นะครับที่คุณตั๊กเนาะที่ไหนก็เดี๋ยวไปติดตามกันเองยังไงวันนี้ขอบคุณด้วยนะครับผมขอบคุณครับแก้มวิชญานีเป็นตัวแทนคนไทยร้องเพลงจาก Frozen 2บนเวทีออส2020จะจัดขึ้นในวันที่9กุมภาพันธ์ปี2020ก็ยังมีไฮไลท์และผลการประกาศรางวัลที่น่าสนใจอีกมากมายเช่นกัน
ตอนนี้เรามาอยู่กับสาวหน้าม้าหน้าตาน่ารักคิ้วๆเลยรู้จักน้องเขากันสวัสดีครับชื่อแพรค่ะแพรค่ะตอนนี้แพรอายุ21ค่ะกำลังศึกษาอยู่ที่ไหนคะจุฬาค่ะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโอเคเรามาถามแพรก่อนถ้าพูดถึงชิ้นงานบันเทิงแพรชอบอะไรที่สุดระหว่างเพลงหนังนักร้องนักแสดงศิลปินละครค่ะศิลปินค่ะโอเค2วงหรือ2คนที่หนูชอบที่สุด2วง NCT กับ Red Velvet อันแน่ชัดเจนนะฮะเริ่มที่ NCT ก่อนเต็ม100ให้เท่าไหร่ดิ100เลยค่ะอยากผลก็ชอบชอบเมนใครซิไหนบอกไปสิโดยองค่ะโดยองนะฮะโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในผู้ชายที่อยากจะสิงร่างเขาเสือเกินคนชอบเยอะมากจริงมากต่อไปอีกหนึ่งวงRed Velvet ค่ะเต็มร้อยให้ก็ร้อยให้พันเลยก็ได้ห้ามให้เท่ากันให้มากกว่าหรือน้อยกว่าให้มากกว่าชอบRed Velvetมากกว่าอีกใช่ไหมคะเพราะว่าตามมาก่อนอ๋อตามมาก่อนใช่แล้วก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันอะไรเงี้ยความเข้าใจมันเข้าใจกันแล้วเต้นโคเวอร์ด้วยไหมหนูไม่เลยดูอย่างเดียวเนาะติดตามอย่างเดียวโอเคนายครับเดี๋ยวตอนนี้เรามาเข้าสู่ช่วง Interactive Game กันตอบถูกก็รับไปเลยครับของที่ระลึกจาก Berry TV คำถามของพี่ข้อนี้พี่จะถามว่าซุปเปอร์สตาร์คนไหนต่อไปนี้นะที่เป็นคนแรกที่มียอดกดติดตามใน Instagram สูงที่สุดคือเกิน200ล้านไปแล้วตอนนี้มีช้อยให้ข้อที่1ครับคริสเตียโนโรนัลโดข้อที่2ครับอาริอานาแกรนเดข้อที่3ครับเลดี้กาก้าและข้อสุดท้ายครับลิซ่าแบ็คพิงค์1ค่ะคริสเตียโนทำไมถึงคิดว่าเป็นคริสเตียโนเหมือนเพื่อนผ่านๆเห็นว่าเขาตามมีคนตามมากที่สุดใน IG อ๋อเป็นอย่างนั้นไปสิโอเคมาขอของรางวัลหน่อยฮะอันนี้ของที่ระลึกนะฮะถือก่อนเลยคำตอบครับคริสเตียโนโรนัลโดครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องสุดยอดสุดยอดต้องถามก่อนว่าตอนนี้หนูมีแฟนยังจ๊ะยังค่ะยังชอบคนแบบไหนสิแบบโดยองก็คงไม่ไหวนะหายากซะเหลือเกินยากไปนิดนึงชอบคนอบอุ่นชอบคนอบอุ่นนะครับอ่ะฝาก Instagram ให้เพื่อนๆหน่อยครับชายนาชีค่ะ CHYNASHI ค่ะสำหรับใครที่ชื่นชอบก็สามารถไป follow ติดตามกันได้เนาะวันนี้ขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณครับคริสเตียโนโรนัลโดได้สร้างสถิติใหม่บนโลกออนไลน์เป็นที่เรียบร้อยสำหรับคริสเตียโนโรนัลโดนักฟุตบอลชื่อดังกลายเป็นซูเปอร์สตาร์คนแรกที่มีคนกดติดตาม Instagram เกิน200ล้านคนพร้อมขึ้นแท่นคนดังที่มียอดติดตามมากที่สุดในโลกโดยอันดับที่2เป็นของนักร้องนักแสดงสาวอาริอานาแกรนเดกับยอดติดตามกว่า173ล้านคนต่อด้วยอดีตนักมวยปล้ำชื่อดังดเวนจอห์นสันหรือเดอะร็อกที่ตอนนี้มีผู้ติดตามรวม170ล้านคนส่วนเพื่อนร่วมวงการฟุตบอลลีโอเนลเมสซี่ดาวยิงทีมชาติอาร์เจนตินารั้งอันดับ8ด้วยจำนวนฟอลโลว์ทั้งหมด142ล้านคนอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือรายได้จากการโพสต์ Instagramคริสเตียโนโรนัลโดซึ่งข้อมูลจาก Forbes เว็บไซต์วงการธุรกิจชื่อดังเคยระบุไว้ว่า CR7 เฉลี่ยรับหน่อๆอยู่ที่ 47.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีหรือประมาณ 1,488 ล้านบาทและก่อนหน้านี้เมื่อช่วงกลางปี2019ทางเว็บไซต์ Hopper HQ รายงานว่านักยิงทีมมาลายูเวนตุสที่ตอนนั้นมีคนติดตามอยู่ที่172ล้านคนสามารถทำเงินได้มากกว่า 784,000 ปอนด์หรือ32ล้านบาทต่อการโพสต์โฆษณา1ครั้งซึ่งปัจจุบันเขามียอดฟอลโลเยอะกว่าเดิมถึง28ล้านคนเราไม่ออกเลยว่าตอนนี้โรนัลโดจะมีค่าจ้างโพสต์มากกว่าเดิมเท่าไหร่แต่เชื่อว่ามหาศาลอลังการสร้างแน่นอน
อนนี้ครับเรามาอยู่กับสาวสวยน่ารักสายฝอเลยนะฮะรู้จักเขากันสวัสดีครับชื่อเจนนี่ค่ะเจนนี่ตอนนี้เจนนี่อายุเท่าไหร่คะ18 18ตอนนี้เรียนอยู่ที่ไหนสิกำลังเข้ามอกรุงเทพค่ะเป็นรุ่นน้องพี่ทั้งนั้นสุดยอดมาก ถามก่อนเลยถ้าพูดถึงชิ้นงานบันเทิงหนูชอบอะไรที่สุดคะระหว่างเพลงหนังนักร้องนักแสดงศิลปินละครเพลงโอเคครับ2เพลงที่หนูชอบที่สุดตอนนี้เพลงไทยสากลได้หมดเพลงอะไรก็ได้2เพลงจำชื่อเพลงไม่ได้จำไม่ได้งั้นเอาเป็นศิลปินไหมง่ายกว่าไหมแบบนักร้องที่เราชอบหรือว่านักแสดงก็ได้อะมาริโอมาริโอมาเลอร์หนึ่งแล้วสายปอแน่นอนนักแสดงอีกคนหนึ่งที่ชื่นชอบใครอะลิซ่าก็ได้ลิซ่าลิซ่านี่เป็นการชอบที่แบบว่าเหลือบตาไปเห็นวันนี้ด้วยสองคนนี้ให้คะแนนเต็มร้อยห้าไม่เท่ากันเริ่มที่มาริโอมาเลอร์เต็มร้อยให้90เหตุผลทำไมถึงชอบพี่มาริโอมาเลอร์ไม่รู้ว่าเป็นเฟรนลี่ด้วยเขาดูเฟรนลี่ความเป็นตัวเองของเขาเขาไม่แบบเขาน่ารักแบบเป็นธรรมชาตินะครับอีกหนึ่งคนลิซ่าแบ็คพิงค์เต็มร้อยให้ร้อยนึงค่ะร้อยหนึ่งเหตุผลค่ะน่ารักน่ารักนะครับโอเคมาเดี๋ยวตอนนี้ครับเรามาเข้าสู่ช่วง interactive game กันตอบถูกก็รับไปเลยครับของที่ระลึกจาก Very TV คำถามข้อนี้เราจะมาถามเกี่ยวกับชิ้นงานการ์ตูนหนูรู้จักซาริโอไหมซาริโอ Little Twin Star อะไรพวกนั้นนะปีที่แล้วปี2019เขาได้รับรางวัลคาแรคเตอร์แห่งปีมาตัวหนึ่งจากค่ายซาริโอพี่จะถามว่าตัวนั้นเนี่ยคืออะไรมีช้อยให้ข้อที่1 Hello Kitty ข้อที่2 Bom Bom Bulin ข้อที่3 Little Twin Star ข้อที่4 Keloro 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 อะตอบว่าพูดถึงซาริโอเลยไอริโต้อะไรนะสตาร์ลิตเติ้ลทวินสตาร์ไม่เปลี่ยนใจหรอไม่เปลี่ยนนะไม่เปลี่ยนโอเคขอของรางวัลหน่อยฮะอันนี้คือของรางวัลที่หนูจะได้นะถามว่าถูกหรือเปล่าเดี๋ยวเฉลยก่อนนะครับเฉลยครับลิตเติ้ลทวินสตาร์ครับเป็นคำตอบที่ผิดเมื่อกี้ถามแล้วว่าเปลี่ยนไหมเพราะว่าถ้าพูดถึงซาริโอเนี่ยถ้าตัวละครที่เด่นชัดคือฮัลโหลคิตตี้ใช่แล้วครับคิตตี้ก็ได้รับรางวัลไปไม่เป็นไรสุดท้ายถามหนูก่อนหนูมีแฟนยังจ๊ะมีแล้วมีแล้วครับฝาก Instagram ให้เพื่อนๆหน่อยเร็วก็ IG นะคะชื่อ j.jennyjn นะคะ _jn_jenni_jn ค่ะโอเคครับสำหรับใครที่ชอบน้องเจนนี่เนาะก็สามารถไป follow กันได้นะครับวันนี้ขอบคุณเจนนี่ด้วยนะขอบคุณครับผมไม่มีตอนนี้ครับเรามาอยู่กับสาวน้อยน่ารักอีก1คนรู้จักเขากันสวัสดีครับชื่อลุกค่ะรุ้งนุกนุกอ๋อน้องนุกนะน้องนุกตอนนี้น้องนุกอายุเท่าไหร่คะ22ค่ะกำลังศึกษาอยู่ที่ A-BAC ค่ะคณะศิลปศาสตร์ค่ะเยี่ยมยอดถามก่อนเลยถ้าพูดถึงชิ้นงานบันเทิงหนูชอบอะไรที่สุดระหว่างเพลงหนังนักร้องนักแสดงศิลปินละครค่ะเพลงค่ะ2เพลงที่ชอบที่สุดตอนนี้ใครสากลได้หมดภาวนาฝนตกฝนตกไหมของเรมันดาวโอเค2เพลงนี้ให้คะแนนเต็มร้อยห้ามไม่เท่ากันเริ่มที่เพลงแรกภาวนาของมิวมียูเต็มร้อยให้90เหตุผลเพราะว่าเสียงเขาละมุนละมุนนะฮะรู้สึกฟังแล้วรู้สึกว่าเคลิบเคลิ้มอีก1วงรีแมนดาวเต็มร้อยให้98เหตุผลค่ะเพราะว่าเนื้อเพลงแบบว่าดีค่ะแล้วก็ฟังแล้วเพลินค่ะสุดยอดมากครับพรีแมนดาวสนับสนุนด้วยวงน้องผมเองนะฮะฝนตกใหม่นี่ตอนนี้ปล่อยซิงเกิลใหม่แล้วด้วยอ่ะเราไปฟังกันดูมาเดี๋ยวตอนนี้ครับเรามาเข้าสู่ช่วง interactive game การตอบถูกก็รับไปเลยครับของที่ระลึกจาก Very TV คำถามข้อนี้เราจะถามเกี่ยวกับเสี่ยวมี่รู้จักแบรนด์เสี่ยวมี่ไหมเสี่ยวมี่นี่เขามีผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเยอะแยะมากมายตอนนี้เนี่ยเสี่ยวมี่มีผลิตภัณฑ์ใหม่ครับที่ชื่อว่า Upin มันจะเป็นบลูทูธคีย์บอร์ดที่ออกแบบมาเพื่อเอาใจสาวๆผมจะถามว่าไอ้บลูทูธคีย์บอร์ดนี้เนี่ยไอ้ Xiaomi Upin เนี่ยมีลักษณะคล้ายกับอะไรมีช้อยให้ข้อที่1ครับตลับแป้งข้อที่2ครับโต๊ะเครื่องแป้งข้อที่3ครับลิปสติกหรือข้อสุดท้ายชุดชั้นในโต๊ะเครื่องแป้งโต๊ะเครื่องแป้งนะค่ะไม่เปลี่ยนใจนะไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนใจนะโอเคของรางวัลหน่อยฮะให้ถือก่อนไม่บอกว่าถูกผิดนะคำตอบครับโต๊ะเครื่องแป้งเป็นคำตอบที่ผิดครับปุ้ยเสียใจอ่ะใช่ตอบอีกทีจะตอบว่าลิปสติกลิปสติกถูกต้องเพราะว่าถ้าเราดูตรงแป้นพิมพ์เนาะจะเหมือนกับลิปสติกวางอยู่หลายๆแท่งรวมกันโอ้ยตอบผิดไม่เป็นไรถามก่อนว่าวันนี้ตอนนี้หนูมีแฟนหรือยังคะยังค่ะฝาก Instagram ให้หน่อย
SSANOOKK ค่ะมาถึงขนาดนี้ชอบคนแบบไหนคะชอบคนดีค่ะชอบคนดีมีวินัยใฝ่เรียนรู้คุณธรรมนำประชาธิปไตยวันนี้ขอบคุณด้วยนะครับนุ๊กขอบคุณครับช่วงนี้ต้องยอมรับว่าเสี่ยวมี่เขากำลังมาแรงในเรื่องอุปกรณ์ข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันพิมพ์ทั้ง79ปุ่มถูกพ่นสีด้วยเทคนิคพิเศษที่เรียกว่า Color Stay เพื่อให้ได้สีที่แม่นยำและติดทนนานตอนนี้เรามาอยู่กับสาวน่ารักอีกหนึ่งคนนะรู้จักเขากันสวัสดีครับชื่อมุกค่ะมุกค่ะตอนนี้มุกอายุ22ค่ะกำลังศึกษาอยู่ที่ A-BAC ค่ะคณะครับ Arts ค่ะอันนี้ไม่ได้ก๊อปเอื้อนมาฮะตอบเหมือนกันเลยแต่ว่าเรียนด้วยกันโอเคถามต่อเลยถ้าพูดถึงชิ้นงานบันเทิงที่หนูชอบอะไรที่สุดระหว่างเพลงหนังนักร้องนักแสดงศิลปินละครค่ะนักร้องค่ะนักร้อง2คนหรือ2วงที่หนูชอบที่สุดไทยหรือไม่หมดเลยชอบไอคอนกับบิ๊กแบงค่ะแน่ๆมาแล้วนะฮะไอคอนถ้าเราต้องให้คะแนนวงนี้เต็ม100ฮะไม่เท่ากันกับวงบิ๊กแบงนะเต็ม100หนูให้เท่าไหร่ครับ200กับ300ค่ะ200กับ300ทำไมถึงให้บิ๊กแบงมากกว่าบิ๊กแบงคือแบบผูกพันด้วยค่ะอยู่ด้วยกันมาแบบนานใช่แล้วไอคอนทำไมถึงเริ่มชอบไอคอนไอคอนชอบเพราะว่าตอนนั้นดูรายการวินค่ะแล้วก็แบบเหมือนเขาอินสไปร์เราหลายๆอย่างใช่นะครับก็เลยชื่นชอบเนาะเขาเรียกผมมาเนี่ยเปล่ามางั้นตอนนี้ครับเรามาต่อเลยกับช่วง Interactive Game ครับตอบถูกก็รับไปเลยของที่ระลึกจาก Very TV คำถามข้อนี้พี่จะถามเกี่ยวกับ Converse Converse ตอนนี้เขาได้ออกคอลเลคชั่นใหม่มาที่ชื่อว่า Renewรีนิวเป็นการนำวัสดุมาใช้ใหม่พี่จะถามว่าเขาเอาวัสดุอะไรมาใช้ใหม่โอเคข้อที่1ครับกระเป๋าผ้าข้อที่2ครับถุงพลาสติกข้อที่3ครับผ้ายีนเก่าหรือข้อสุดท้ายกระดาษชำระนี่เอาง่ายๆเลยอะอะไรนะที่เอามาทำรองเท้าได้ผ้ายีนเก่าเปลี่ยนใจไหมไม่เลยนะไม่ข้อนี้นะโอเคของรางวัลหน่อยฮะอันนี้ให้ถือก่อนเหมือนกันคำตอบครับผ้ายีนเก่าเป็นคำตอบที่ไม่คิดว่าเป็นกระเป๋าผ้าดิบเหรอไม่รู้ผ้ายีนเก่าถูกต้องครับมาถามเหมือนกันเลยเหมือนกับเพื่อนเลยมีแฟนยังคะไม่มีค่ะชอบผู้ชายแบบไหนแบบจียงค่ะยากไปค่ะมีสโคปง่ายกว่านี้ไหมฮะคนที่คุยกันรู้เรื่องแบบว่าเข้าใจกันได้ถ้าจียงก็ไม่น่าคุยรู้เรื่องเหมือนกันนะแซวเล่นแซวเล่นสุดท้ายฝากอินสตาแกรมให้เพื่อนเลยนะครับ SRPPMOOK_ค่ะโอเคใครชื่นชอบก็อย่าลืมไป follow น้องเขาก็ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณด้วยนะขอบคุณครับสำหรับคอลเลกชัน Convert Renew Denim Tri Panel Chuck 70ใช้ยีนเก่าสภาพดีมาทำเป็นรองเท้ารุ่นฮิต Chuck 70มีจุดเริ่มต้นมาจากความคิดที่ว่าอยากจะนำของเก่าที่ยังคงมีประโยชน์มีคุณค่ามาดัดแปลงเปลี่ยนให้เป็นสิ่งใหม่ที่มีประโยชน์และเพิ่มคุณค่าของมันมากขึ้นจากไอเดียตั้งต้นนี้จึงนำมาสู่การเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงโดยเริ่มจากการเฟ้นหาร้านเสื้อผ้าวินเทจกางเกงยีนส์มือ2ที่มีสภาพสมบูรณ์ที่สุดโดยจะต้องเฟ้นหาความแตกต่างที่โดดเด่นเพื่อนำมาประกอบเป็นรูปแบบใหม่ตามคอนเซปที่วางไว้คือยีนสีน้ำเงินเข้มยีนสีฟ้าอ่อนและยีนสีดำเมื่อได้ชิ้นส่วนที่สมบูรณ์แบบสีครบตรงตามที่ต้องการแล้วก็ถึงเวลาของการตัดเย็บสร้างชิ้นงานใหม่นำไปสู่คอลเลกชัน Converse Renew Denim Tri Panel Chuck 70ด้วยโครงสร้างจากไอเดียใหม่ของการตัดเย็บทำให้ได้อัปเปอร์ตัวรองเท้าด้านบนที่ทำจากชิ้นส่วนของกางเกงยีนมือ2โดยตัดออกมาเป็นรูปทรงรองเท้าซึ่งมีทั้งหมด3สีและ3ชิ้นด้วยกัน Insole พื้นด้านในรองเท้าใช้นวัตกรรมออทโคไลท์นวัตกรรมของพื้นรองเท้าที่จะช่วยเพิ่มความนุ่มสบายในการสวมใส่ช่วยลดการเกิดกลิ่นอับและแบคทีเรียเพื่อการสวมใส่ที่สบายยิ่งขึ้นเชื่อจ
จเรื่องการนำวัสดุเหลือใช้มาสร้างสรรค์ใหม่ให้กลายเป็นสินค้าคุณภาพสูง Convert เองก็เล็งเห็นความสำคัญแบบนี้เช่นกัน You should have seen the size of the guy who got on the boat with him 9 feet tall I swear Big top hat a cockamamie flute in one hand and solitaire in the otherไม่น่าเชื่อเวลาผ่านไปรวดเร็วอย่าทำรายการนี้ต่อซะเหลือเกินแต่ไม่เป็นไรครับตอนหน้ากลับมาเจอกันแน่นอนกับ Interactive และผมแบงค์อภิภูเดี๋ยวมาดูกันว่าครั้งหน้าครับจะมีใครตอบถูกในช่วง Interactive Game คุณผู้ชมทุกคนจะตอบถูกกันสักกี่ข้อนะครับรวมถึงครับจะมีชิ้นงานบันเทิงอะไรที่อัปเดตแล้วก็มาแนะนำให้กับทุกคนได้รู้จักเดี๋ยวเรามารอดูกันแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอตัวลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ